ประเพณีรับบัวหรือประเพณีโยนบัวเป็นประเพณีของชาวสมุทรปราการที่สืบทอดประเพณีมามากกว่า80ปีแล้วโดยจะจัดขึ้นในช่วงใกล้ออกพรรษาของทุกปีวันขึ้น13ค่ำเดือน11และรุ่งของวัน14ค่ำเดือน11โดยปีนี้2565จะมีการจัดงานประเพณีรับบัวบางพลีในช่วงวันที่4ถึงวันที่13ตุลาคม2565โดยในวันที่9ตุลาคมเป็นวันโยนบัวไปทำความรู้จักกับประเพณีรับบัวโยนบัวกันได้แล้วนะครับในวันที่9จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่องค์จำลองมาลงเรือและตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และล่องเรือไปตามลำคลองคลองบางพลีเพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะองค์หลวงพ่อโตทุกๆปีชาวบางพลีจะนิมนต์หลวงพ่อขึ้นเรือเล่นไปให้ชาวบ้านได้สักการะนมัสการโดยครั้งแรกทำเป็นรูปจำลองโดยเอาไม้ไผ่สารเป็นรูปโครงองค์พระพุทธรูปปิดหุ้มด้วยกระดาษทองชาวบ้านจะพากันคอยนมัสการหลวงพ่ออยู่ริมคลองต่างก็จะเด็ดดอกบัวริมน้ำมาโยนเบาๆขึ้นไปบนเรือหลวงพ่อการรับบัวโยนนี้แต่เดิมคงเล่นกันมาก่อนที่จะกลายเป็นประเพณีนมัสการหลวงพ่อโตเพราะตามคำเล่าต่อๆกันเล่าว่าในสมัยก่อนท้องที่อำเภอบางพลีเป็นแหล่งที่มีดอกบัวบัวหลวงชุกชุมและมีมากในฤดูฝนดังนั้นการบำเพ็ญกุศลในเทศกาลออกพรรษาประชาชนต่างท้องที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับอำเภอบางพลีโดยเฉพาะชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการกับชาวอำเภอพระประแดงจึงพากันไปหาดอกบัวในท้องที่อำเภอบางพลีในสมัยแรกๆคงจะเที่ยวเก็บกันเองตามลำคลองหนองบึงต่างๆแต่ในสมัยต่อมาชาวบางพลีได้เก็บหรือจัดเตรียมดอกบัวไว้สำหรับแจกชาวต่างบ้านที่ต้องการโดยไม่คิดมูลค่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่กันและกันหรือเพื่อหวังบุญกุศลร่วมกันอันกลายมาเป็นประเพณีที่เรียกว่ารับบัวในสมัยก่อนนั้นในแถบอำเภอบางพลีมีประชาชนอาศัยอยู่3กลุ่มคือคนไทยพราหมณ์และคนลาวแต่ละพวกก็มีหัวหน้าควบคุมดูแลและทำมาหากินต่างกันต่อมาทั้งสามกลุ่มได้ปรึกษาที่จะร่วมแรงร่วมใจกันหักล้างถางโพงให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อทำไร่และทำสวนต่อและเมื่อถางป่ามาถึงทางสามแยกจึงตกลงกันที่จะแยกกันทำมาหากินไปคนละทางพวกรามันที่แยกไปทำมาหากินทางคลองลาดกระบังทำอยู่ได้2ถึง3ปีก็ไม่ได้ผลนกเล่นหัวชุกชุมรบกวนจนพืชผลเสียหายมากเมื่อทำมาหากินไม่ได้ผลพวกรามันก็ปรึกษากันเตรียมตัวอพยพกับถิ่นเดิมคือปากรัดและเริ่มอพยพในตอนเช้ามืดของเดือน11ขึ้น14ค่ำก่อนไปได้เก็บดอกบัวในบึงบริเวณนั้นมากมายคนไทยที่คุ้นกับพวกรามันก็บอกว่าจะเอาไปบูชาพระคาถาพันที่ปากลัดและชักชวนคนไทยที่รักและสนิทชิดชอบกันว่าในปีต่อไปพอถึงเดือน11ขึ้น14ค่ำให้คนไทยเก็บดอกบัวรวบรวมไว้ที่วัดหลวงพ่อโตด้วยแล้วพวกตนก็จะมารับในปีต่อมาพอถึงกำหนดเดือน11ขึ้น14ค่ำคนไทยก็ช่วยกันเก็บดอกบัวรวบรวมไว้ที่วัดบางพีใหญ่ในตามคำขอร้องของพวกรามันพวกรามันก็มารับบัวทุกปีพวกรามันที่มารับบัวนั้นมาโดยเรือขนาดใหญ่จุคนได้50ถึง60คนโดยจะมาถึงตี3ตี4และเมื่อมาถึงวัด
ก็ตีคล้องร้องรำทำเพลงและการละเล่นต่างๆอย่างสนุกสนานพวกที่มาคอยรับคอยเล่นกันสนุกสนานไปด้วยและคนไทยจึงได้เตรียมอาหารหวานคาวไว้เลี้ยงต้อนรับโดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เลี้ยงอาหารกันเมื่ออิ่มหนำสำราญดีแล้วพวกรามันนำดอกบัวไปบูชาหลวงพ่อโตและนำน้ำมนต์ของหลวงพ่อกลับไปเพื่อเป็นสิริมงคลส่วนดอกบัวที่เหลือพวกชาวรามันก็นำกลับไปบูชาพระคถาพันธ์ที่วัดของตนต่อไปนี่เป็นที่มาของประเพณีรับบัวและที่รับรู้และปฏิบัติสืบต่อกันมาสำหรับประชาชนทั่วไปทั้งชาวต่างบ้านและชาวบางพลีเองก็ต่างไปเที่ยวดูงานโยนบัวและรับบัวและเที่ยวดูการละเล่นในกิจกรรมต่างๆที่ทางอำเภอจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นพอถึงวันขึ้น13ค่ำเดือน11ของทุกปีชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการและชาวอำเภอพระประแดงจะชักชวนพวกพ้องเพื่อนฝูงพากันลงเรือเรือพายบ้างเรือแจวบ้างลำเล็กบ้างลำใหญ่บ้างและต่างก็นำเครื่องดนตรีต่างๆไปด้วยเช่นพวกซอปีกระจับโทนรำมนาโมงกรับชิงชาเป็นต้นแล้วแต่ใครจะถนัดหรือมีเครื่องดนตรีชนิดไหนก็พายกันไปแจวกันไปร้องรำทำเพลงกันไปเป็นที่สนุกสนานตลอดระยะทางและเป็นเช่นนี้ตลอดคืนซึ่งบางพวกก็จะผ่านมาทางลำน้ำเจ้าพระยาบ้างบางพวกจะผ่านมาทางลำคลองอื่นๆเข้าคลองสำโรงและมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านบางพลีใหญ่สำหรับชาวบางพลีก็ถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีว่าเมื่อถึงวันขึ้น13ค่ำเดือน11ก็ต้องหาดอกบัวหลวงไว้สำหรับมอบแก่ชาวต่างบ้านต่างเมืองในโอกาสเช่นนี้ก็แสดงมิตรไมตรีจิตต้อนรับจัดหาสุราอาหารมาเลี้ยงดูกันตั้งแต่ตอนค่ำของวันขึ้น13ค่ำเดือน11ส่วนพวกที่มารับบัวคนใดที่รู้จักมักคุ้นกับชาวบางพีผู้เป็นเจ้าของบ้านก็พากันขึ้นไปเยี่ยมเยือนบ้านนั้นบ้านนี้ชาวต่างบ้านก็จะนำเรือของตนไปตามลำคลองสมโลงและไปขอรับบัวจากชาวบ้านชาวบางพีทั้งสองฝั่งคลองการให้และรับดอกบัวก็จะกระทำอย่างสุภาพคือส่งและรับกันด้วยมือต่อมือหรือก่อนจะให้ก็ยกมือพนมอธิษฐานเสียก่อนระหว่างชาวบ้านชาวบางพีกับชาวต่างบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันนี่เองเมื่อนานเข้าก็กลายเป็นความนิยมกันเป็นการทั่วไปการให้และรับกันแบบมือต่อมือจึงเปลี่ยนไปจนมีการนำมาพูดในตอนหลังว่าโยนบัวแทนคำว่ารับบัวดอกบัวที่ชาวต่างบ้านได้รับจากชาวบางพีนั้นก็นำไปบูชาพระในวันเทศกาลออกพรรษาตามวัดในหมู่บ้านของตัวส่วนใหญ่จะนำไปบูชาพระสมุดเจดีย์ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอเมืองสมุทรปราการนี่ก็คือประวัติโดยย่อของพิธีรับบัวโยนบัวซึ่งเป็นพิธีหนึ่งเดียวในโลกมาชมบรรยากาศภายในนานกันเลยครับผมThank you.
จะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมภายในบริเวณพระอุโบสถซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อโตองค์จริงนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับThank you.
ซฟแบบเราก็เลยปิกอัพด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยเข้าแล้วนะฮะเตรียมเข้าถามกันดีแล้วใครจะใครยังไม่ได้ดูแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ไม่มีดูแล้วนะฮะใครยังไม่ได้ดูปิกอัพใส่ถังทีมงานดังถัดมากันเองนะฮะสนใจการแสดงI'm gonna go to the hospital.